อภิชมาณะเปตวัตถุว่าด้วยปุพกรรมของเปรตเปลือยเมื่อพระศาสดาสเสด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารบเปรตพรานตนหนึ่งจึงตรัสว่าในกรุงพาราณสีได้มีพรานคนหนึ่งอยู่ในบ้านชื่อว่าจุนทัตถิละเลยวาสภะา,าม ฝั่งแม่น้ำคงคาในด้านอีกทิศหนึ่งเขาล่าเนื้อในป่าย่างเนื้อลำลำกินที่เหลือเอาห่อใบไม้หาม,มาเรือนพวกเด็กเล็กๆเห็นเขาที่ประตูบ้านจึงวิ่งเหยียดมือร้องขอว่าจงให้เนื้อแก่ฉันจงให้เนื้อแก่ฉันเขาได้ให้เนื้อแก่เด็กเหล่านั้นคนละน้อยละน้อย ภายหลังวันหนึ่งเขาไม่ได้เนื้อแต่ได้หอบดอกไม้มาเป็นจำนวนมากพวกเด็กเห็นเขาที่ประตูบ้านจึงวิ่งเหยียดมือร้องขอว่าจงให้เนื้อแก่ฉันจงให้เนื้อแก่ฉันเขาได้ให้ดอกนมแมวแก่เด็กเหล่านั้นคนละดอกครั้นสมัยต่อมาเขาเสียชีวิตแล้วบังเกิดในหมู่เปรตเป็นผู้เปลือยกาย มีรูปร่างน่าเกลียดน่าสะพึงกลัวไม่รู้จักข้าวและน้ำแม้แต่ในความฝันทัดทรงกำดอกราชพฤกษ์และดอกโกสุมบนศรีรษะคิดว่าเราจะได้อะไรอะไรในบ้านของพวกยาในจุนทัดเิลคามเมื่อน้ำในแม่น้ำคงคาไหลไม่ขาดสายเปรตนั้นจึงเดินทวนกระแสน้ำไป ก็สมัยนั้นอมาตย์ของพระเจ้าพิมพิสารชื่อว่าโกลิยะปราบปัจจันตนครซึ่งกำเริบเสบสารให้สงบแล้วก็กลับมาจึงส่งพลบริวารมีพลช้างและพลม้าเป็นต้นไปทางบกส่วนตนเองมาทางเรือตามกระแสแม่น้ำคงคาเห็นเปรตนั้น กำลังเดินทวนกระแสน้ำไปอย่างนั้นจึงถามว่าดูกระเปรตท่านเป็นผู้เปลือยกายมีร่างกายเป็นเปรตกึ่งหนึ่งทัดทรงดอกไม้ตกแต่งร่างกายเดินทวนกระแสน้ำในแม่น้ำคงคานี้ท่านจากไปไหนที่อยู่ของท่านอยู่ที่ไหนเปรตนั้นกล่าวว่า ข้าพเจ้าจะไปยังบ้านจุนทันทีละอันอยู่ในระหว่างวาสภา,ามกับเมืองพาราณสีแต่บ้านนั้นอยู่ใกล้เมืองพาราณสีกว่าก็มหาอามา์นั้นได้ให้ข้าวสัตว์ตูและคู่ผ้าสีเหลืองแก่เปรตนั้นและเมื่อเรือจอดเขาก็ได้ให้ข้าวสัตว์ตูและคู่ผ้าแก่อุบาศกคนหนึ่งเมื่อโกลิยะอามา์ให้แล้ว ผ้านุ่งผ้าห่มก็ปรากฏแก่เปรตทันทีเปรตนั้นได้นุ่งห่มผ้าดีแล้วทัดทรงดอกไม้ตกแต่งร่างกายด้วยอาพรทักษีนาย่อมเข้าไปสำเร็จแก่เปรตนั้นผู้อยู่แล้วในที่นั้นเพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้มีปัญญาพึงให้ทักษีน่าบ่อยๆเพื่ออนุเคราะห์แก่เปรตทั้งหลาย โกิยะมหาอมาต์นั้นได้ล่องเรือมาตามกระแสน้ำเมื่อพระอาทิตย์อุทัยได้ถึงกรุงพารานสีพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเสด็จมาทางอากาศเพื่ออนุเคราะห์เปรตเหล่านั้นได้ประทับยืนที่ฝั่งแม่น้ำคงคาฝ่ายโกิยะมหาอมาต์ลงจากเรือแล้ว หันสาร่าเริงนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญขอพระองค์ทรงรับพระตาหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เพื่ออนุเคราะห์ข้าพระองค์พระศาสดาทรงรับด้วยดุษณีภาพโกลิยะมหาอมาตย์นั้นได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับแล้ว จึงให้สร้างสาขามนดบใหญ่ในภูมิภาคอันน่ารื่นรมในขณะนั้นนั่นเองให้ประดับประดาด้วยผ้าต่างชนิดอันวิจิตด้วยสีย้อมต่างๆทั้งเบื้องบนและด้านข้างๆทั้งสี่ด้านได้ให้ปูอาสนะถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าในที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับนั่งบนอาสนะที่ตกแต่งไว้ลำดับนั้นมหาอมาตนั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าบูชาด้วยสักการะมีของหอมและดอกไม้เป็นต้นถวายบังคมแล้วนั่งอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกราบทูลคำที่ตนกล่าวและคำโต้ตอบของเปรต แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระดำริว่าขอสง์จงมาพร้อมกับที่พระองค์ทรงพระดำรินั่นแลภิกษุสงฆ์อันพุทธานุภาพกระตุ้นเตือนจึงพากันแวดล้อมพระธรรมราชาดุดฝูงหงทองพากันแวดล้อมพญาหงท่ตตรถ ในขณะนั้นนั่นเองมหาชนพากันประชุมด้วยถ้อยคำจากมีพระธรรมเทศนาอันยิ่งมหาอมาตยเห็นด้วยดังนั้นมีจิตเลื่อมใสจึงอังคาดภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้อิ่มหนำด้วยขาธิีญะและโภชนิยะอันประนีตพระผู้มีพระภาคเจ้า เสวยพระกรยาหารเสร็จแล้วเพื่ออนุเคราะห์มหาชนจึงทรงอธิษฐานว่าขอคนชาวบ้านใกล้กรุงพาราณสีจงมาประชุมกันเถอะก็มหาชนทั้งหมดนั้นได้มาประชุมกันด้วยกำลังพระฤทธิ์และพระองค์ได้ทรงทำเปรตเป็นอันมากให้ปรากฏแก่มหาอัมมาศ บรรดาเปรตเหล่านั้นบางพวกนุ่งผ้าท่อนเก่าขาดวิน่นบางพวกเอาผมของตนเองปิดอวัยวะที่ละอายบางพวกเปลือยกายมีรูปเหมือนตอนเกิดถูกความหิวกระหายครอบงำมีหนังหุ้มห่อไว้มีร่างกายเพียงแต่กระดูกเที่ยวหมุนเคว้งไปข้างโน้นข้างนี้ ปรากฏแก่มหาชนโดยประจักษ์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรุงแต่งอิทธาพิสังขารคือบันดาลด้วยพระฤทธิ์โดยประการที่เปรตเหล่านั้นประชุมพร้อมกันประกาศความชั่วที่ตนทำแก่มหาชนเปรตเหล่าอื่นบางพวกนุ่งผ้าขี้ริ้วขาดรุ่งริ่งบางพวก นุ่งผมหลีกไปสู่ทิศน้อยใหญ่เพื่อหาอาหารบางพวกวิ่งไปแม้ในที่ไกลไม่ได้แล้วกลับมาบางพวกสลบแล้วเพราะความหิวกระหายนอนกลิ้งไปบนพื้นดินบางพวกล้มลงที่แผ่นดินในที่ตนวิ่งไปนั้นร้องไห้ร่ำไรว่าเมื่อก่อน เราทั้งหลายไม่ได้ทำกุศลไว้จึงได้ถูกไฟคือความหิวและความกระหายเผาอยู่ตุดถูกไฟเผาแล้วในที่ร้อนเมื่อก่อนพวกเรามีทำอัลลามบเป็นหญิงแม่เรือนมารดาทารกในตระกูลเมื่อไธรรมทั้งหลายมีอยู่ไม่กระทําที่พึ่งแก่ตน เออก็ข้าวและน้ำมีมากแต่เราไม่กระทำการแจกจ่ายให้ทานและไม่ได้ให้อะไรในบรรพชิตทั้งหลายผู้ปฏิบัติชอบอยากทำแต่กรรมที่คนดีไม่พึงทำเป็นคนเกียจคร้านใครแต่ความสำราญและของที่อร่อยกินมาก แต่เพียงโภชนะก้อนหนึ่งด่าตัดพาะปฏิคาหกผู้รับอาหารเรือนพวกทาสีทาสาและผ้าอาภรณ์ของเราเหล่านั้นไม่สำเร็จประโยชน์แก่พวกเรากลายเป็นของคนอื่นไปหมดเรามีแต่ส่วนแห่งทุกข์เราจุติจากเปรตนี้แล้ว จักไปเกิดในตระกูลอันต่ำช้าเลวซามคือตระกูลจักสารตระกูลช่างรถตระกูลนายพรานตระกูลคนจันทานตระกูลคนกำพร้าตระกูลช่างกระบบนี้เป็นคติแห่งความตรหนีส่วนทายกทั้งหลายผู้มีกุศลอันทำไว้แล้วในชาติก่อน ประศจากความตระณีย่อมยังสวรรค์ให้บริบูรณ์ย่อมยังนันทวันให้สว่างสวัยรื่นรมแล้วในเวชยันตปราศาส์สำเร็จความปรารถนาครั้นจุติจากเทวโลกแล้วย่อมเกิดในตระกูลสูงมีโภคะมากคือในตระกูลแห่งบุคคลมีเรือนยอด และปราสาทราชมนเทียนมีบัลลังก์อันลาดแล้วด้วยผ้าโกเชามีเหล่าบุรุษและสตรีถือพัดอันประดับแล้วด้วยแววหางนกยูงคอยพัดอยู่ในเวลาเป็นทารกก็ทัดทรงดอกไม้ตกแต่งร่างกายหมู่ญาติและพี่เลี้ยงนังนมผลัดกันอุ้มไม่ต้องลงสู่พื้นดิน อันชนทั้งหลายผู้ปรารถนาความสุขเข้าไปบำรุงอยู่ทั้งเช้าและเย็นตลอดชาติสวนใหญ่แห่งเทวดาชาวไตรทศเทพชื่อวันันทวันอันเป็นสถานไม่เศร้าโศกน่ารื่นร่มนี้ย่อมไม่มีแก่ชนทั้งหลายผู้ไม่ได้ทำบุญไว้ย่อมมีแต่เฉพาะเหล่าชนผู้มีบุญอันทำไว้แล้วเท่านั้น ความสุขในโลกนี้และในปรลโลกย่อมไม่มีแก่เหล่าชนผู้ไม่ทำบุญความสุขในโลกนี้และโลกหน้าย่อมมีแก่เฉพาะเหล่าชนผู้ทำบุญไว้ผู้ปรารถนาความเป็นสหายแห่งเทวดาชาวไตรทศเทพพึงทำบุญกุศลไว้ให้มาก เพราะว่าบุคคลผู้ทำบุญไว้แล้วยอมบันเทิงใจอยู่ในสวรรค์เพียบพร้อมไปด้วยโภคสมบัติพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมโดยพิสดารตามควรแก่อัธยาศัยของมหาชนผู้ประชุมกันในที่นั้นมีโกลิยะามาตเป็นประมุขผู้มีใจสลดในเมื่อเปรตเหล่านั้น ประกาศถึงคติของกรรมที่ตนทำไว้โดยทั่วไปและคติของบุญกรรมด้วยประการอย่างนี้ในเวลาจบเทศนาสัตว์8ปดหมื่นสีพันได้ตรัสรู้ธรรมชนี้แหลจบอภิชมานะเปตะวัตถุ